มันอาจจะมาเร็วกว่าทุกปีนิดนึงปกติมันจะออก31ไม่ก็ออกวันที่1วันนี้ออกวันที่30นะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดส่งท้ายปี62ค่ะนักร้องลูกทุ่งก็จักรพันธ์ถือว่าไม่ผิดหวังก่อนหน้านี้นะคะทุ่มสุดตัวเลยจัดชุดใหญ่ซื้อลอตเตอรี่ชุด20ใบพร้อมประกาศลั่นเลยนะคะว่าทุ่มสุดตัวงวดนี้120ล้านต้องเป็นของเราเฮงๆทีเถอะนะคะบอกว่าต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งชายคนแรกของเมืองไทยที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ล่าสุดนะคะเจ้าตัวลง Sorry IG ค่ะว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว5ใบเรียกว่ารับโชคก่อนสิ้นปีนะคะถึงจะไม่ใช่รางวัลที่1ก็ตามค่ะเสียดายไม่ได้เอาเลขที่ลงทุนงวดนี้ทั้ง3ปึกมาลงแค่120ล้านนะไอ้ปึก15ใบกับไอ้ปึก5 120ล้านผ่านไปงวดนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่งวดหน้าอย่างน้อยงวดนี้ก็ยังได้มา5ใบฮ่าๆ81ครับ10,000กูได้กำไรอ่ะเนี่ยอ่ะธีดานเจ้าพ่อหวยนะฮะเจ้าพ่อใบหวยนะครับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยครับต้องบอกว่าแซงเลยคือเลขเนี่ยมันออก140เจ้าตัวไปซื้อ130เรื่องเจ้าตัวเนี่ยชิวเฉียดไป2งวดติดแล้วอะไรครับแฟนๆก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะอภัยงวดหน้ารอใบใหม่